รายการล้านนามหานครสนับสนุนโดย The Urban โดยปันทุก Quality Condo ชิรายุริร้านอาหารญี่ปุ่นนิมันซอย5น้ำสมุนไพรคาวตองนาคาแลนด์ปุ๋ยผู้ชนะเต็มทิศ55จำกัดสวัสดีครับคุณชมครับปิ๊กมาปักกันทำแล้วนะครับกับรายการล้านนามหานครทางสถานีโทรทัศน์ MT จังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็มีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านครับกับผมศิลป์บ้านฝั่งคนเดิมมารายงานตัวกันกับคุณชมได้ปะหน้าปะตากันเป็นประจำทุกวันศุกร์ในเวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นครับวันนี้ทางรายการก็มีเรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้กับคุณชมยังหลากหลายตอนครับในช่วงสุดท้ายก็ยังมีช่วงร้านนาพาชิมวันนี้มีของรางวัลมาแจกให้กับผู้ชมด้วยครับและรายการจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีผู้สนับสนุนครับเพราะฉะนั้นไปปะกับผู้สนับสนุนกันก่อนครับรายการล้านนามหานครสนับสนุนโดยดีเออร์เบิ้นถนนห้วยแก้วคอนโดหรูคู่คนเชียงใหม่โดยปันสุขคุณภาพคอนโดโทรศัพท์053-222-223และ053-216-333ร้านชิรายุริสัมผัสวัฒนธรรมการปรุงอาหารญี่ปุ่นแท้ๆบนถนนนิมานเหมินซอย5โทรศัพท์053-222-443ปุ๋ยนาโนเทคผู้ชนะ10ทิศเราคิดเพื่อเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่แห่งรัสเซียโทรศัพท์089-658-9443ความล้ำยุคของสมุนไพรข้าวตอกนาคาแลนด์กับนวัตกรรมใหม่ของการผลิตจนได้รับการการันตีคุณภาพโดย GMP ฮาลาลและอย.เป็นข้าวตอกสกัดสูตรเข้มข้นผสมกับสมุนไพรอีกกว่า20ชนิดข้าวตอกนาคาแลนด์ล้ำยุคเรื่องสมุนไพรช่วงแรกของรายการวันนี้ครับพาไปชมโครงการของเทศบาลนครเชียงใหม่นั่นก็คือโครงการเชียงใหม่งามซึ่งจะแปลงบ้านแปลงเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ให้งดงามจะงดงามอย่างไรนั้นไปติดตามจากน้องส้มโอเชียงใหม่งามครับชมค่ะเจ้าน้องสมโอเชียงใหม่งามเจ้าวันนี้นะเจ้ามากับเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้ากับโครงการเชียงใหม่งามของเฮานะเจ้าวันนี้ท่านนายกทัศนัยบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จะได้ออกสำรวจพื้นที่ในชุมชนสวนดอกแห่งนี้นะเจ้าโดยเริ่มต้นกันตั้งแต่ที่วัดสวนดอกแห่งนี้เลยนะเจ้าบรรยากาศจะเป็นจะใดนะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปติดตามพร้อมๆกันกับสมโอเลยเจ้าน้ำท่วมขังมันระบายท่อมันระบายลงบัดตันสองน้ำประปากับไหลพ่องบะไหลพ่องครับจุดประสงค์ที่เรามาเดินลงพื้นที่ในวันนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะต้องการท่าฟังปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับทุกๆชุมชน90กว่าชุมชนนะครับเป็นหนึ่งแนวนโยบายบริหารเชิงรุกนะครับของทางเทศบาลนครเชียงใหม่เราก็จะมีวิธีการก็คือนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้วก็คณะผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่เองนะครับเราจะได้มารวมตัวกันแล้วก็มาเดินพบปะพ่อแม่พี่น้องทุกๆชุมชนเพื่อจะรับฟังปัญหาบ่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของถนนหนทางนะครับไฟกิ่งไฟฟ้าหรือว่าปัญหาสาธารณสุขดิบต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดแบบคนในชุมชนมีปัญหาก็สามารถที่จะมาแจ้งกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้ดังจากท่านเราจะเก็บข้อมูลทุกๆปัญหาทุกๆอย่างแล้วเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสำนักการช่างนะครับสำนักการคลังสำนักการศึกษารวมถึงสำนักต่างๆเราก็จะได้มาทำแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชน
นี่ก็เป็นแถมหนึ่งนโยบายนะครับที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่พัฒนาแล้วก็ร่วมกันมีความสุขอยู่อย่างยั่งยืนครับอยากจะสอบถามว่าวันนี้ที่ท่านนายกได้เดินสำรวจชุมชนนี่ส่วนมากนี่ประชาชนเพิ่นจะประสบปัญหาทางด้านไหนหรือว่าอยากจะให้ช่วยแก้ไขทางด้านไหนเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ครับแต่ชุมชนนี่ก็จะเหมือนกันนะครับเนาะแต่อย่างตรงนี้ครับก็จะมีปัญหาเรื่องของท่อระบายน้ำนะครับเป็นส่วนที่เราสามารถแก้ไขได้ในทันทีนี่จะเป็นปัญหาทางด้านไหนบ้างก็เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเล็กน้อยเป็นต้นว่าถนนอาจจะสภาพอาจจะมีการผุพังต้องมาปรับนะครับเนาะตัวอย่างเช่นว่าหญ้ายาวเนี่ยครับเนาะในซอยทำให้แบบสกปรกเพื่อก็มาจัดการให้ก็ว่ากิ่งไม้ที่มันละสายไฟก็ว่ากิ่งไม้ที่มันสูงเกินสายผ้าเพื่อนเขาก็มาดูเหื่อเนี่ยครับแต่ก่อนนอกนั้นแล้วเนี่ยเขาอาศัยว่าเป็นเรื่องของกระบวนการความเข้าใจตัวเป็นว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาเอานั้นมาเพื่อตัวเอาเรื่องของทรายอเบดจะได้เป็นการป้องกันปัญหาที่ออกเป็นในเบื้องต้นไปตัวเองครับผมครับนี่เป็นปัญหาเบื้องต้นที่เขาสามารถแก้ไขได้ทันทีแม่เขาส่งปัญหาใหญ่ๆรักๆเดี๋ยวเขาจะมีการมาแก้ไขกันแถมยกตัวอย่างที่เรื่องใหญ่สมมติว่าขาดทางระบายน้ำทั้งสายเลยนะครับเนาะอันนี้ต้องเข้างบประมาณแม่ครับแต่ว่าถ้าเรื่องไหนแบบซ่อมถนนกาเรื่องน้อยๆอย่างสมมติว่าตัดกิ่งไม้กาไฟส่องสว่างกาเพิ่มหลอดไฟกาเพิ่มสัญญาณจราจรนี่มันทำได้เลยครับอันนี้ก็คือเขาก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ต้องเรียกว่าทำได้เลยก็เช่นว่าซ่อมถนนนะครับเนาะไฟส่องสว่างนะครับเนาะสัญญาณจราจรทาสีต่างๆหรือว่าพวกความสะอาดพวกดูดท่อพวกขุดลอกคุณจะทำได้เลยแต่ว่าถ้าเรื่องใหญ่ๆอย่างสมมติว่าขอทางไม่นับทั้งสายอันนี้ต้องเข้างบประมาณครับครับโครงการลงพื้นที่นี่ก็เป็นโครงการที่ท่านนายกทัศนัยท่านก็ได้ดำริขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการติดต่อสื่อสารกับชาวบ้านนะครับเป็นช่องทางในการรับรู้สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนถ้าเรามัวทำงานกันอยู่แต่ในออฟฟิศนะฮะเราก็ไม่ทราบนะครับเราก็ไม่ทราบว่าชาวบ้านนี่เขาต้องการอะไรนะครับหรือขาดตกบกพร่องอะไรไปในการที่จะบริการต่อประชาชนนะฮะและพอได้สภาพปัญหามาในส่วนที่แก้ไขได้นะครับในระยะสั้นเราก็จะแก้ให้เลยนะฮะท่านนายกได้สั่งเอาไว้นะครับก็จะแก้ให้เลยแต่ถ้าในส่วนของเป็นระยะเวลาลองเทอมเราก็จะนำเข้าแผนและเข้างบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไปครับเจ้าท่านผู้ชมเจ้าหลังจากที่ท่านนายกทัศนัยบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้ออกสำรวจชุมชนนะเจ้าถึงเรื่องราวในปัญหาการแก้ไขและก็แนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะเจ้าพร้อมๆกับความสอดคล้องในโครงการของเชียงใหม่งามของเฮาณขณะนี้เจ้าหลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจเรียบร้อยแล้วก็จะมีการประชุมนะเจ้าอู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาและก็วิธีการในการแก้ไขต่อไปนะเจ้าพร้อมๆกับปัจจัยประเด็นและก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเดินทางเพื่อสอดคล้องไปก็พร้อมกับโครงการเชียงใหม่งามเจ้าเชียงใหม่งาม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 ครับรายการล้านนามหานครสนับสนุนโดยดีเออร์เบิ้นถนนห้วยแก้วคอนโดหรูคู่คนเชียงใหม่โดยปันสุขควอลิตี้คอนโดโทรศัพท์053-222-223และ053-216-333ร้านชิรายุริสัมผัสวัฒนธรรมการปรุงอาหารญี่ปุ่นแท้ๆบนถนนนิมานเหมินซอย5โทรศัพท์053-222-443ปุ๋ยนาโนเทคผู้ชนะ10ทิศเราคิดเพื่อเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่แห่งรัสเซียโทรศัพท์089-658-9443ความล้ำยุคของสมุนไพรข้าวตอกนาคาแลนด์กับนวัตกรรมใหม่ของการผลิตจนได้รับการการันตีคุณภาพโดย GMP 5ล้านและอย.เป็นข้าวตอกสกัดสูตรเข้มข้นผสมกับสมุนไพรอีกกว่า20ชนิดข้าวตอกนาคาแลนด์ล้ำยุคเรื่องสมุนไพรช่วงงานดีที่เหนือวันนี้ครับพาผู้ชมโครงการของตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านกำนันจุมพลชัยรุ่งเรืองได้จัดทำโครงการตำรวจจิ๋วครับ
เอาละเอ็ดลองออนมาอบรมเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการชุมชนสดใสปลอดภัยจากยาเสพติดหรือตำรวจจิ๋วภายใต้โครงการได้รับและห่วงใยฝากลูกหลานไว้กับนายอำเภอเพื่อให้เด็กเยาวชนในตำบลแม่คือห่างไกลจากยาเสพติดสร้างความสามัคคีเป็นแกนนำที่ดีต่อไปในอนาคตโดยมีละออนเข้าร่วมโครงการกว่า90คนในระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนแม่คือวิทยาครับโครงการชุมชนสดใสปลอดภัยจากยาเสพติดของชมรมกันบ้านตำบลแม่คือที่ได้คิดและได้เริ่มในการที่กับยาเสพติดในครั้งนี้ซึ่งในตัวผมกำนันตำบลชัยรุ่งเรืองและชมรมกันบ้านตำบลแม่คือได้คิดถึงแนวทางในการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดและพฤติกรรมของวัยรุ่นซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายประเทศชาติและอนาคตของตนเองดังนั้นนะครับโครงการชุมชนสดใสปลอดภัยจากยาเสพติดวงเล็บตำรวจจิ๋วในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้เพื่อประสงค์ให้เด็กและเยาวชนในตัวไม่คือไม่มีอนาคตในก้าวหน้าในวันข้างหน้าครับในนามของทางอำเภอก็ขอชื่นชมยินดีกับทางท่านกำนันและทีมงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้เร่งเห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดของยาเสพติดตำบลแม่คือนั้นถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถที่จะจัดการบริหารในแนวทางในการป้องกันมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาโครงการวันนี้ก็น่าจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ด้วยการนำนักเรียนเนี่ยมาเพื่อความรู้เพื่ออยากให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์เป็นมาตรการในการป้องกันในอนาคตซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์และทำเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลแม่คือจะเป็นไปโดยยั่งยืนครับช่วงงานม่วนคนละนาวันนี้ครับหาประชมงานม่วนของคนจังหวัดพะเยาครับได้จัดงานเทศกาลเล่นจีและของดีจังหวัดพะเยาปีนี้ท่านทุกชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวครับมีการประกวดธิดาเล่นจีประชมสาวงามของจังหวัดพะเยาเลยครับจังหวัดพะเยาจัดงานเทศกาลเล่นจีและของดีจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปีนี้10ถึง19พฤษภาคมณริมน้ำกวานพะเยาหลังเทศบาลเมืองพะเยาโดยพิธีเปิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีขบวนแห่เล่นจีและของดีทั้ง9อำเภอมาร่วมโชว์มีการประกวดผลผลิตเล่นจีพันต่างๆการแปรรูปเล่นจีและไฮไลท์การค้นหาสาวงามธิดาเล่นจีประจำปีม่วนกันแท้ๆครับวันนี้ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านชมบรรยากาศของงานเทศกาลเล่นจีของดีเมืองพะเยาประจำปี2556ซึ่งจังหวัดพะเยาเฮาจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคม2556ณบริเวณลานอเนกประสงค์สนามเทศบาลเมืองพะเยาริมกว้านพะเยาเมืองพะเยานะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลเล่นจีของดีเมืองพะเยานั้นก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา
ได้นำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงโดยประการผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วการที่จังหวัดพะเยาก็ขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยาอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาซึ่งมีท่านนายกบรวิศบุญสิรินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาหน่วยงานเจ้าภาพหลักคือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรของจังหวัดพะเยาขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้และขอเชิญชวนถึงครั้งหนึ่งมายังพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและพี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้แวะเวียนมาจังหวัดพะเยามาช่วยอุดหนุนสินค้าลิ้นจี่ของดีเมืองพะเยาซึ่งเป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทยนะครับครับก็ยังเหลือเวลาแหมทุกเสาร์อาทิตย์นี้เชิญชวนกันไปแอลจังหวัดพะเยาเลือกซื้อลิ้นจี่และของดีราคาถูกนอกจากนี้ท่านผู้ว่าชูชาติกีฬาแปลงยังฝากถึงวันวิสาขบูชาต่อ4พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้มาร่วมกันเวียนเทียนกลางน้ำกว้านพะเยาประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับรายการล้านนามหานครสนับสนุนโดยดีเออร์เบิ้นถนนห้วยแก้วคอนโดหรูคู่คนเชียงใหม่โดยปันสุขคุณภาพคอนโดโทรศัพท์053-222-223และ053-216-333ร้านชิรายุริสัมผัสวัฒนธรรมการปรุงอาหารญี่ปุ่นแท้ๆบนถนนนิมานเหมินซอย5โทรศัพท์053-222-443ปุ๋ยนาโนเทคผู้ชนะ10ทิศเราคิดเพื่อเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่แห่งรัสเซียโทรศัพท์089-658-9443ความล้ำยุคของสมุนไพรข้าวตอกนาคาแลนด์กับนวัตกรรมใหม่ของการผลิตจนได้รับการการันตีคุณภาพโดย GMP ฮาลาลและอย.เป็นข้าวตอกสกัดสูตรเข้มข้นผสมกับสมุนไพรอีกกว่า20ชนิดข้าวตอกนาคาแลนด์ล้ำยุคเรื่องสมุนไพรช่วงล้านนาผู้ชมวันนี้ครับน้องพึ่งสาวเท่เลยกิ๊บเก๋จะพาคุณชมไปชมรถซุปเปอร์ไบค์และบิ๊กไบค์ที่ร้านเป็กกี้โปรซุปเปอร์ไบค์อยู่ข้างกาสันแก้วไปรับรู้สาระในการเลือกรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆที่ซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของนักบิดหลายๆคนครับสวัสดีเจ้าช่วงร้านนาพาชมวันนี้นะเจ้าน้องเพิ่งก็จะพาเพื่อนๆไปดูรถซูเปอร์ไบค์หรือรถบิ๊กไบค์นั่นเองที่ร้านเป็กกี้โปรซูเปอร์ไบค์แห่งนี้เลยนะคะเพื่อนๆใครหูแล้วมันก็ว่ารถซูเปอร์ไบค์หรือรถบิ๊กไบค์เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรป่ะเดี๋ยวตามน้องเพิ่งไปทางในเลยนะเจ้าท่านผู้ชมคะแล้วตอนนี้น้องพึ่งก็ได้อยู่กับพี่เป็กกี้นะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเป็กกี้โปรซุปเปอร์ไบค์แห่งนี้นั่นเองสวัสดีค่ะพี่เป็กกี้สวัสดีครับค่ะพี่เมกกี้ค่ะน้องพึ่งก็อยากทราบว่ารถซูเปอร์ไบค์กับรถบิ๊กไบค์เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะในความคิดผมนะครับก็คืออาจจะมีเทคโนโลยีอะไรมากกว่าเทคโนโลยีในสนามประมาณเนี่ยครับอ๋อค่ะแล้วรถซูเปอร์ไบค์นะคะมีกี่ประเภทเอ่ยเอาเท่าที่ผมทราบแล้วพอมีขี่ในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเนกเก็ตสปอร์ตนะครับคุยเซอร์ทัวริ่งโมทาร์ดครับประมาณนี้ครับรบกวนพี่เป็กกี้พาน้องพึ่งไปดูตัวอย่างของรถได้ไหมคะได้เลยครับผมโอเคค่ะไปกันเลยสำหรับดูคาตี้คันนี้นะครับก็จะเป็นรถสไตล์คุยเซอร์ซึ่งเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นมีแค่ไม่กี่คันทั่วโลกไม่กี่คันเลยครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยกล้าพูดได้ว่าน่าไม่ถึง10คันค่ะอ๋ออยากซ้อนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวให้พี่เป็กกี้พาไปซ้อนดีกว่าเนาะคันนี้นี่ขอนิดนึงขี่ไว้แก๊กสาวไอ้ยานี้เนี่ยก็คือเป็น 1198S Corse ซึ่งเป็นรถ Special Edition คันนี้เนี่ยถ้าลองสังเกตดูดีๆของแต่งเยอะมากผู้หญิงขึ้นก็เท่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านเลยนะคะใช่ครับโ
่เบกกี้ขาและในปัจจุบันเนาะก็รถซูเปอร์ไบค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่มีความนิยมมากในขณะนี้แล้วก็มีราคาสูงเลยน้องเพิ่งก็อยากจะทราบว่าอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่เนี่ยมีอะไรบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะคือหมวกกันน็อกสำคัญที่สุดเลยนะฮะเสื้อถุงมือเดี๋ยวนี้เขาไปถึงกางเกงรองเท้าต้องครบแล้วทางร้านพี่เป็กกี้อะค่ะมีบริการอะไรบ้างคะก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งรถแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ของผู้ขับขี่รวมถึงตอนนี้ผมกำลังทำบิ๊กไบค์ให้เช่าฝั่งนู้นเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะเราเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่ร้านแห่งนี้เลยนะคะเป็กกี้โปรซูเปอร์ไบค์แห่งนี้เลยวันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณพี่เป็กกี้มากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถซูเปอร์ไบค์กับเราเนาะขอบคุณมากค่ะพี่เป็กกี้ค่ะสวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการวันนี้แล้วครับช่วงร้านนาประชิมวันนี้น้องอิงออนจะพาคุณชมประชิมอาหารเพื่อสุขภาพที่ร้านสลัดโสดเอ๊ะชื่อแปลกดีนะครับและชมช่วงนี้ดีๆเดี๋ยวท้ายรายการทางร้านก็จะมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกขึ้นกับคุณผู้ชมครับสวัสดีเจ้าช่วงร้านนาประชิมวันนี้อิงออนจะพาท่านผู้ชมมากินอาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเมนูสลัดที่ร้านสลัดโสดค่ะจะสลัดโสดได้ก็ว่าสลัดโสดได้ยังไงต่อยกันไปพอตรงไหนเลยค่ะWedding Studio แต่คุณไก่ก็อยากทำร้านอาหารเพื่อสุขภาพก็หนักกันเลยมันลงตัวที่ว่าคนละครึ่งพบกันครึ่งทางก็เลยออกมาเป็นชื่อนี้ครับข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารเน้นสลัดแล้วก็ข้างบนจะเป็นชุดแต่งงาน Wedding มาดูก่อนเลยว่าเมนูมีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะก็จะเป็นเมนูเอาใจสาวๆนะคะสาวๆมาเนี่ยสาวๆจะชอบทานสลัดโสดค่ะอันนี้เป็นเมนูของที่ร้านสลัดโสดเป็นสลัดผลไม้ค่ะจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดซึ่งรสชาติจะกลมกล่อมเข้ากันนะคะค่ะก็จะมีข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูค่ะปลาทูของเขาที่เป็นปลาทูที่ส่งตรงมาจากแม่กลองค่ะเป็นเมนูสเต็กสันคอของเขาใช้สันคอค่ะเพราะว่ามันจะนุ่มมันเหนียวค่ะลูกค้าจะชอบทานมากสเต็กสันคออันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้กุ้งค่ะส่วนเมนูเอาใจสาวๆแถม2เมนูก็คือเมนูส้มตำทะเลค่ะกับเมนูส้มตำหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์โอ้โหส้มตำยิงอินพอร์ตได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าร้านนี้ครบถ้วนกับสุขภาพขนาดเลยต้องขอลองชิมก่อนเลยเชิญเลยครับเริ่มต้นนะคะเชียงใหม่บิสเนสปาร์คนะครับหลังตึกเมืองไทยประกันชีวิตประกันชีวิตครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะมาชิมอาหารแล้วก็ลองกินอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆนี่ก็มาได้กันนะคะนี่นะคะอิงก็ต้องขอขอบคุณพี่ไก่และก็พี่นกมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูอาหารและก็โหมากมายหลายอย่างให้ได้ชิมเลยแหมต้องขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะและอิงก็ต้องขอจัดการเมนูอาหารที่เหลือทั้งหมดนะคะว่าจะได้ขนาดไหนค่ะสวัสดีค่ะมาถึงช่วงตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก่อน
ทรไปที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนี้ตอบคำถามมาว่าร้านสลัดสดตั้งอยู่ในโครงการอันยังของจังหวัดเชียงใหม่ร้านสลัดสดตั้งอยู่ในโครงการอันยังของจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมที่ตอบถูกนะครับก็รับไปเลยบัตรรับประทานอาหารจากทางร้านนะครับมูลค่า100บาทจำนวน5สาย5ท่านแรกเท่านั้นนะครับครับวันนี้ทางรายการจะลาไปกับภาพบรรยากาศการประกวดบาร์เทนเดอร์ที่โรงแรมดีซิตดีทูจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการแข่งขันขึ้นประชมนักเช็คเป็นภาพสนุกส่งท้ายประจำเทปสัปดาห์นี้ครับสำหรับวันนี้โชคดีสวัสดีครับ